โอเคครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะว่าวิธีการใช้ ABCD metric ร่วมกับตัว scattering parameter จริงๆแล้วก็คือเอาวิธีการใช้ก่อนนะครับวิธีการใช้นะครับก็คืออย่างตัวอย่างตัวเนี้ยนะครับเขาบอกว่าจงหาแรงดันตกคล่อง BL ที่อย่างเนี้ยโดยใช้ ABCD metric นะครับเรารู้อยู่แล้วว่า ABCD metric เนี่ยเมื่อมาต่อ cascade กันเนี่ยก็คือเอา metric คูณกันนะครับเพราะนั้นจากรูปเนี้ยนะครับจากโมเดลเดิมที่เราเห็นนะครับตัวนี้นะครับเราจะพบว่าเราสามารถแบ่งโมเดลมันให้อยู่ในรูปของ ABCD metric ได้ครับเดี๋ยวผมให้ดูครับเราก็จะแบ่งผมก็จะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่1ก็คือมองเป็น Z แล้วก็มองเป็น Transformer แล้วก็มอง Transmission Line นะครับแล้วเสร็จปุ๊บเราทำเป็น ABCD อันใหญ่ขึ้นมาเป็นสีแดงตรงนี้แล้วก็มี R ZL ต่ออยู่ข้างนอกนั่นเองนะครับโดยตัวแรกก็มองเป็น Z นะครับก็คือ ABCD ก็จะเป็น1 Z 0 1ก็จะเป็น1ตัว Z ตัวนี้คือ50ก็แทนค่าเข้าไปอันที่2คือ Transformer N ต่อ1แต่นี้คือ1ต่อ2เพราะนั้นเราต้องทำให้ด้านขวามือเป็น1เพราะนั้นก็หาร2เพราะนั้น N ก็คือ1ส่วน2นั่นเองแล้วก็แทน N ด้วย1ส่วน2เข้าไปนะครับ1หารด้วย N ก็เอากับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษก็ได้2ขึ้นมาอันที่3เป็น Transmission Lineครับก็คือแทนค่าเข้าไปในที่นี้เบต้า L ก็คือมุมนั่นแหละนะครับนี่เขากำหนดมุมมาให้เป็น90องศานะครับเป็น electrical length ก็แทนค่า cos 90ก็เป็น0 sin 90ก็เป็น1อะไรเงี้ยถ้า0ก็เป็น50โอห์มแทนค่าเอาไว้ได้พจน์นี้เพราะนั้นมันต่อ cascade กัน3อันก็คือเอาเมทริกมาคูณกันก็จะได้เป็น ABCD เมทริกใหญ่สีแดงนะครับตัวแรกตัวที่2ตัวที่3ผลคูณออกมาก็ได้จะเป็นJ2 J25 แล้วก็ J หารด้วย25แล้วก็0นั่นเองนะครับพอเราได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บถามว่าทำยังไงต่อก็คือตัวเนี้ยมันก็คือสีแดงนั่นเองเพราะนั้นเราก็จะ build in เข้าไปเป็น ABCD metric ตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ต่อ RZ ลบตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็มีแหล่งจ่ายตัวนี้3โมนฝามุม0นะครับทีนี้จากตัวนี้เราทำยังไงเราก็ย้อนกลับไปดูนิยามมันว่า ABCD metric มันเป็นยังไง ABCD metric คือ V1 หารด้วย A1 อะไรนี่เข้าไปเพราะนั้นแล้ว V1 I1 อยู่ตรงไหนเราก็ตามนิยามมันเลยก็คือ V1 เนื่องจากเครื่องหมายตรงนี้เป็นบวกแสดงว่า I2 มันไหลออกเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาค่าพารามิเตอร์เนี่ย ABCD metric แทนกลับไป ABCD เราก็จะได้ค่าตัวนี้ออกมา V1 ตัวนี้คือ V1 ใช่ไหมก็คือเท่ากับ3มุม0แล้วก็สัมประสิทธิ์ A คือ J2 ก็แทนไปสัมประสิทธิ์ B ก็เป็น J25 นะครับD เป็น0ก็เหลือแค่พจน์นี้นะครับเราจะพบว่าเรามีกี่ตัวแปรครับ B1 B2 กับ I2 และ I1 มี3ตัวแปร2สมการเพราะนั้นมันจะแก้ไม่ได้เราต้องหาสมการช่วยอีกสมการนึงนะครับถ้าเราดูจากรูปนี้เราก็จะได้สมการช่วยคือความสัมพันธ์ก็คือ B2 ก็จะเท่ากับ25คูณกับ I2 นั่นเองนะครับ B2 ก็เท่ากับ25คูณกับ I2 หรือ I2 เท่ากับ B2 หารด้วย25นั่นเองนะครับจริงๆสิ่งที่เราต้องการหาเราต้องการหาอะไรครับ BL ซึ่งจากรูปเนี่ยเราจะพบว่า BL มันเท่ากับอะไรครับ V2 นั่นเองเท่ากันเลยเพราะนั้นเราต้องการหา V2 เพราะนั้นเราจะแทน I2 ด้วย V2 นะครับก็คือแทน I2 ตัวนี้เข้ามาในสมการที่1นะครับพอเราแทนเสร็จปุ๊บก็จะได้เท่าไหร่ครับก็25ตัด25นะครับก็จะได้เหลือตัวนี้เป็น J1 กับ J2 V2 เพราะนั้นก็จะกลายเป็น J3 V2 เอา J3 ย้ายมาด้านข้างอีกซ้ายมือก็จะเป็น3หารด้วย J3 จริงๆตัวนี้มุม0ด้วยนะครับแต่ว่ามีค่าเท่ากันนะครับก็จะได้เป็นลบ J1 นะครับ J ก็คือลบ J ก็คือ90องศานะครับไอ้ตรงนี้ต้องเป็นลบ10เนาะเพราะว่า J ตรงนี้เป็นบวก90เพราะนั้น J ตัวนี้ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นลบเนาะครับก็จะได้เป็นลบ90องศานะครับฮะเพราะฉะนั้นคำตอบได้เท่าไหร่ครับคำตอบก็จะได้เป็น1แรงดันตรงนี้ที่ตกข้อม BL ก็จะมีค่าเท่ากับ1มุม90องศานั่นเองครับสวัสดีครับ